สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยยกระดับของการเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่กรุงเทพชั้นในให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นซึ่งเมื่อเปิดให้บริการตลอดทั้งสายนะครับเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองให้น้อยลงได้ ซึ่งอดใจรอ,อกันอีกไม่นานนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะมีการเปิดทดลองให้ประชาชนมาใช้บริการฟรีในวันที่26มีนาคมนี้สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่เป็นการหลักของแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าชั้นเมืองสายสีแดงนะครับรวมถึงโครงการสถานีกลางบางซื่อแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นที่ให้ความสนใจนะครับชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจในโครงการเหล่านี้ไม่แพ้กันเลยสำหรับวันนี้นะครับทางอัพคอมเมนต์มีคอมเมนต์เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีกลางบางซื่อน,นะครับรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย มาฝากให้เพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับโดยคอมเมนต์ผมนำมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า global travel mate นะครับซึ่งเม้นททั้งหมดนะครับต้นทางของคอมเมนต์ผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยครับเรามาเริ่มต้นฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าชาวต่างชาติมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับท่านนี้บอกว่ากรุงเทพเปลี่ยนไปมาก มันคงจะวุ่นวายถ้าหากสถานีกลางบางซื้อเปิดให้บริการอย่างเต็มที่มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เขียนไว้ว่าประเทศไทยมีการก่อสร้างที่งดงามหลายอย่างประหลาดใจว่าถนนที่ทำจากยางมาตอยจะมีความราบเรียบเพียงใดความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนว่าฉันค่อนข้างประทับใจกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง มันเป็นโครงการขนาดใหญ่จริงๆความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ม็อกค่านะครับผมโดยเขาบอกไว้ว่าฉันคิดเสมอว่าฉันเป็นคนเดียวที่คิดว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ในกรุงเทพเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดฉันจำได้ว่าฉันไปที่นั่นครั้งแรกเมื่อ8ปปีที่แล้วมีเพียงไม่กี่คนที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นฉันจึงสามารถเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยตัวเองมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในยุโรปพิพิธภัณฑ์ศิลปะจะเต็มไปด้วยผู้คนคุณไม่สามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์ได้มากนักมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้ว่าโอ้ช่างเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่นั่น ฉันมีบัตร BTS และ MRT ที่ใช้อยู่ตอนอยู่ที่นั่นและดูเหมือนว่าฉันจะต้องใช้บัตร SRT ด้วยถ้าฉันต้องการประหยัดเวลาในการเข้าคิวซื้อตัว๋ว SRT ก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่า ฉันคงจะมีความสุขเมื่อเห็นรถไฟความเร็วสูงไปหัวหินมันจะดีกว่านั่งรถตู้หรือว่าแท็กซี่แน่นอนความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าฉันจับตามองดูโครงการเมกะโปรเจกต์ของไทยทั้งหมดที่กำลังจะแล้วเสร็จในอีก10ปีข้างหน้ารวมถึงรถไฟฟ้าและโครงการสายไฟลงดินในกรุงเทพรถไฟรางคู่ทั่วประเทศมอเตอร์เวย์ ระบบรถไฟฟ้ารางเบาในพัทยาภูเก็ตสงขลาขอนแก่นและเชียงใหม่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่าคนเวียดนามใต้มองไปข้างหน้าสำหรับทางหลวงที่ใช้ง่ายเหมือนกับประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับความคิดเห็นนี้เป็นชาวจีนครับเขาบอกว่า ฉันรอคอยการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาประเทศไทยในปี2567ฉันสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางมายัางประเทศไทยได้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้ว่าแทบจะรอให้สถานีกลางบางซื่อเปิดไม่ไหวแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการคมนาคมของกรุงเทพ19ปีที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่พิจิตร มาตั้งแต่การมาของโควิด -19 มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้น่าจะเป็นคนมาเลเซียนะครับโดยเขาบอกว่า SRT นี้คล้ายกับ KTM คอมพิวเตอร์ในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบรถไฟไม่ใช่ BTS หรือ MRT ค่าโดยสารควรจะถูกกว่าค่าโดยสารของ BTS และ MRT ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขียนไว้ว่า ดาว่ารางรถไฟในเมืองของ SRT ก็เหมือนกับการขนส่งทางรถไฟในจีนหรือฝรั่งเศสคล้ายกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินแต่มันไม่เหมือนกันเนื่องจากความถี่ต่ำกว่ามากและเทคโนโลยีที่ใช้ก็แตกต่างกันเนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเมืองโดยรอบแทนที่จะวิ่งส่วนใหญ่ในเมืองดังนั้นเราจึงไม่นับเส้นทางเหล่านี้ในระบบรถไฟฟ้า แต่แน่นอนเส้นทางประเภทนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์เช่นกันเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่ารถไฟนี้ทำให้ฉันนึกถึงไต้หวันมีรถไฟในไทเปที่คุณสามารถไปสวนสัตว์เป็นรถไฟอัตโนมัติที่ไร้คนขับยินดีที่ได้เห็นกรุงเทพอีกครั้งฉันไม่ได้ไปที่นั่นตั้งแต่ไวรัสมา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าข้อดีสำหรับประเทศไทยคือไม่ได้อยู่ในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหวหนังแอคชั่นหลายเรื่องทางด่วนในลอสแองเจลิสถล่มหลังแผ่นดินไหวมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมบอกว่าสหรัฐจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขนาดนี้พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า ภาษีของเราเสียไปกับอะไรความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าว้าวมันน่าทึ่งโครงสร้างเหล่านี้ดูน่าประทับใจมากสร้างขึ้นได้อย่างแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ดีซึ่งสามารถอยู่รอดจากแผ่นดินไว้ที่รุนแรงได้เช่นกันมันดูดีมากในอีก10-20ปีข้างหน้าสำหรับอนาคต รถไฟความเร็วสูงที่จะทันสมัยมากขึ้นใครจะไปรู้ว่าประเทศไทยอาจจะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฉันรู้น้อยมากเกี่ยวกับประเทศนี้อาจจะเป็นสักวันหนึ่งที่ฉันได้ไปประเทศไทยครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่มีต่อโครงการรถไฟชันเมืองสายสีแดงรวมถึงโครงการสถานีกลางบางซื่อแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ